This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาเปิดทำการที่นี่เช่นเคยนะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ดิฉันรัศมีมณีนินมาดูแลคุณตรงนี้เช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงโดยประมาณแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มได้ฟังเรื่องเล่าดีๆจากหนังสือน่าอ่านหลากหลายรสชาติสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปและตอนนี้กำลังเข้าใกล้ตอนอวสานของโรงแรมผีผลงานการประพันธ์ของออัฐจินดาค่ะนายตำรวจนักเขียนนะคะที่นำประสบการณ์การเป็นตำรวจมาเขียนนวนิยายในแนวสืบสวนสอบสวนที่มีกลิ่นอายบรรยากาศและก็มีผีเป็นตัวนำเรื่องได้อย่างแนบเนียนแล้วก็สนุกสนานเป็นเรื่องราวเมื่อหลายสิบปีก่อนนะคะตามท้องเรื่องว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นผสมภาษาในเรื่องก็อาจจะเป็นภาษาพูดที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับภาษาพูดในปกติของเรานะคะจะดูสุภาพกว่าเนาะคนแต่ก่อนก็จะพูดจากันสุภาพไม่เหมือนคนสมัยนี้วันนี้เป็นตอนที่44ค่ะดิฉันดูแล้วนี่เมื่อวานตอนที่แล้วบอกว่าวันนี้จะเป็นตอนอวสานแต่ดูแล้วสงสัยว่าน่าจะอีก2ตอนนะคะก็คือ44แล้วก็น่าจะจบที่45เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นตอนรองสุดท้ายค่ะแล้วก็ครั้งหน้าจะเป็นตอนอวสานอย่างแน่นอนกับตอนที่45ความเดิมตอนที่แล้วนะคะปัทมากับมยุรีพบประตูเหล็กแต่ก็ไม่สามารถเปิดออกไปได้ทั้งคู่ทนหิวอยู่ข้างในทั้งหิวข้าวหิวน้ำไม่ได้กินอะไรเลยเป็นเวลากว่า12ชั่วโมงขณะที่ผู้กำกับชิงชัยได้สุนัขอัลเซเชียนจากกรมตำรวจส่งมาช่วยชื่อว่าเจ้าด่าหน้าซึ่งก็ได้ติดตามกลิ่นของปัทมาจากเสื้อผ้าของเธอไปถึงเนินดินใต้ต้นไทรที่ซึ่งวิสูตรกับปริญญาก็เคยติดตามไปถึงที่นั่นแต่หลังจากนั้นก็ไปไม่ไปคล้ายๆกับไปต่อไม่เป็นนะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเพราะว่ามันไม่มีทางไปคราวนี้ตำรวจยืนยันค่ะว่าข้างใต้จะต้องมีอะไรแน่นอนเพราะว่าจากท่าทีที่แน่อกแน่ใจของเจ้าดาน่าที่คุ้ยดินไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าใต้ดินต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับเจ้าของเสื้อก็คือปัทมาแน่นอนวิสูตรก็เลยสั่งให้คนงานช่วยกันระดมแรงขุดเนินดินตามที่ผู้กำกับชิงชัยแล้วก็ตำรวจที่เป็นคนดูแลเจ้าดาน่าเนี่ยให้คำแนะนำโดยทั้งหมดบอกว่าต้องเชื่อเจ้าดาน่าเพราะว่าเจ้าดาน่านี่ถือเป็นดาราในบรรดาสุนัขตำรวจเลยทีเดียวแล้วก็ไม่เคยทำงานพลาดตอนแรกปริญญาก็ไม่ยอมเชื่อนะคะบอกว่าเสียแรงเปล่าหมดอะไรตายอยากแต่วิสูตรก็ไม่ยอมให้ลงมือขุดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะในขณะที่ทางวิสูตรกำลังขุดเนินดินใต้ต้นไทรในอุโมงค์มยุรีกับปัทมาก็กำลังทนทุกข์ทรมานแล้วก็หลับตารอความเหมือนกับรอความตายหมดหวังไม่รู้ว่าจะออกไปอย่างไรสองสาวจะทำอย่างไรนะคะในขณะที่ภายนอกกำลังพยายามหาทางเข้ามาช่วยเหลือติดตามได้เลยค่ะโรงแรมผีตอนที่44ตอนก่อนอวสานจริงๆแล้วค่ะเราคงไม่มีโอกาสรอดออกไปแล้วก็ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันอีกแล้วนะปัทมาดิฉันหมดอะไรตายอยากในชีวิตซะแล้วจะตายเมื่อไหร่ก็ช่างขอแต่อย่าให้ทรมานเกินไปนักไม่มีอาหารไม่มีน้ำแม้จะเห็นประตูอยู่แต่ก็เปิดไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างดูมันช่างเข้ากับหลวงนฤบาลเสียจริงๆทั้งที่มันเป็นผีใจบาปหยาบช้าเหลือเกินแต่ทำไมอะไรๆก็ดูจะอยู่ข้างมันซะทั้งหมดแบบนี้มายุรีคร่ำครวญด้วยความสิ้นหวังปัทมาเดินมานั่งข้างๆมยุรีมองดูลงศพหลวงนฤบาลแล้วก็ถอนใจยาวดิฉันก็รู้สึกเพลียมากเหมือนกันค่ะถ้าหากจะตายดิฉันคงจะตายก่อนเพราะว่าดิฉันเองก็เจ็บออดแอดมานานแล้วแต่ก็แปลกว่า
ทำไมถึงได้ทนมาได้นานถึงเพียงนี้ก็จริงเพราะว่าปัทมาเนี่ยเจ็บออดออดแอดแอดเพราะว่าเธอถูกหลวงนิรบาลสิงอยู่หลายครั้งสภาพร่างกายอ่อนแอมากแต่กลับทนอยู่ได้ถึงขนาดนี้นะคะเราตามไอ้ซากศพนั้นแทบเป็นแทบตายแต่พอเจอเข้าจริงๆเรากลับทำอะไรไม่ได้เลยทรัพย์สมบัติในโลงนั้นก็น้อยอยู่เสมอไรสามารถจะเลี้ยงชีวิตเราไปได้สุขสบายตลอดชาติแต่เราก็ได้แต่นั่งมองมันมองมันอยู่แบบนี้แล้วก็นั่งรอความตายอยู่ที่นี่เวลานี้คุณปริญญากับคุณวิสูตรคงกำลังจะออกติดตามค้นหาเราแทบจะพลิกแผ่นดินแล้วมั้งคะแต่เขาก็ไม่อาจจะพบเราได้อาจจะไม่พบแม้แต่ซากศพด้วยซ้ำมายุรีหลับตากล่าวต่อไปในขณะนั้นเองก็มีเสียงของหลวงนิรบาลพูดแทรกขึ้นมาราวกับอยู่ใกล้ๆว่าแน่นอนมันจะไม่มีวันตามเองพบแน่ปัทมากับมยุรีก็ตกใจทั้งคู่หันมากอดกันแน่นคุณหลวงผีหลวงนิรบาลเออข้าเองแต่เองไม่ต้องกลัวข้ากลับมาแล้วแต่มาในร่างมนุษย์ไม่ใช่ผีไม่ใช่เปรตไม่ใช่อสุรกายเองไม่ต้องกลัวข้าเองไม่ต้องกลัวปัทมายกมือไหว้ไปลมๆแล้งๆเพราะไม่รู้ว่าหลวงนิรบาลเนี่ยอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นคุณหลวงคะอย่ากรุณามาเป็นรูปเป็นร่างเลยนะคะดูก็สงสารดิฉันเถอะค่ะดิฉันกลัวมยุรีก็กลัวค่ะเราพูดโต้ตอบกันแบบนี้ก็รู้เรื่องกันดีอยู่แล้วนี่ค่ะไม่จำเป็นจะต้องเห็นกันก็ได้ได้โปรดเถอะค่ะถึงแม้ว่าคุณหลวงจะมาในรูปของมนุษย์ธรรมดาแต่เราก็รู้อยู่ดีว่าคุณหลวงตายไปแล้วเมื่อคนที่ตายไปแล้วกลับเป็นผีมาบอกว่าอย่าให้เรากลัวมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณหลวงอย่ามาเลยนะคะเสียงหลวงนิรบาลหัวเราะชอบใจจะกลัวข้าทำไมปัทมาเอ้ยข้าก็รูปร่างเหมือนคนเราดีๆนี่แหละดูนี่สิปัทมาข้ายืนอยู่ที่นี่ยืนอยู่ข้างโลงของข้านี่แหละมายุรีเหลียวไปก็เห็นรูปร่างหลวงนิรบาลยืนหัวเราะอยู่ข้างโลงเธอก็ร้องกรี๊ดด้วยความกลัวปัทมาพยายามระงับสติทำใจให้กล้าแล้วก็พิจารณาดูรูปร่างของหลวงนิรบาลก็เห็นว่าเป็นรูปร่างของคนธรรมดาก็เป็นคนแก่คนหนึ่งแก่จนผมงอกขาวไปทั้งหัวยืนหัวเราะอยู่ข้างโลงสวมถุงเท้าสีดำแล้วก็รองเท้าสีเดียวกันนุ่งผ้าม่วงสีน้ำเงินสวมเสื้อนอกสีขาวกระดุม5เม็ดเป็นเครื่องแต่งกายของผู้ดีสมัยก่อนที่เขาแต่งให้หลวงนิรบาลเมื่อตอนที่อาบน้ำศพแก่เป็นชุดที่ใส่ให้ตอนตายนั่นเองมยุรีซึ่งเป็นคนที่ใจอ่อนกว่าแล้วก็คุมสติอารมณ์ไม่เคยได้ก็ร้องกรี๊ดขึ้นสุดเสียงเมื่อเหลียวไปเห็นหลวงนิรบาลแล้วก็ซุกหน้าลงกับตักของปัทมาปัทมาเองถึงแม้ว่าจะกลัวเหมือนกันแต่เธอก็เป็นคนที่คุมสติอารมณ์ได้ดีกว่าไม่ได้ร้องเอะอะเหมือนอย่างมยุรีหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามยุรีเนี่ยชิงกลัวไปก่อนหน้าแล้วปัทมาก็เลยต้องพยายามหักห้ามความกลัวเอาไว้ให้ได้คือตอนนี้จะกลัวหรือว่าไม่กลัวเนี่ยยังไงก็หนีไม่พ้นอยู่ดีเธอจะต้องเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ปีศาจร้ายซึ่งกำลังยืนหัวเราะอยู่ตรงหน้าขณะนี้อย่ากลัวค่ะคุณมยุรีถึงคุณจะร้องจะกลัวมันก็ช่วยอะไรเราไม่ได้พยายามระงับสติอารมณ์เอาไว้นะคะแล้วก็มองดูมันเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะมองดูสิคะเห็นไหมว่ารูปร่างก็ไม่ได้น่าเกลียดน่ากลัวอะไรนักเพียงแต่แก่แล้วแล้วก็ผมขาวทั้งหัวหนังก็เหี่ยวย่นเหมือนกับคนแก่ธรรมดาที่เราเคยเห็นดูสิคะแม้ว่าจะได้รับคำเตือนปลอบใจแต่มยุรีก็ไม่ปรารถนาที่จะเงยหน้าดูรูปร่างของหลวงนิรบาลในขณะที่หลวงนิรบาลก็หัวเราะอย่างชอบอกชอบใจที่ปัทมาเนี่ยเป็นคนกล้าเก่งมากปัทมา
เองเก่งจริงๆยังงี้สิวะถึงจะเรียกว่าเป็นลูกของสารพีสารพีแม่ของเองเก่งมากใจมันแข็งเหมือนเพชรไม่ว่าข้าจะทำยังไงจะเคี่ยนตีหรือใส่ขื่อข้าถ้ามันบอกว่าไม่ก็คือไม่มีคำเดียวเท่านั้นไม่มีสองสำหรับสารพีแม่ของเองให้มันได้อย่างนั้นสิวะจะได้ไม่เสียแรงที่เกิดเป็นลูกของสารพีจากนั้นหลวงนิรุบาลก็ก้มหยิบภาพถ่ายของสารพีชูขึ้นให้ปัทมาดูนี่ไงปัทมารูปสารพีแม่ของเองข้าเอาออกมาจากห้องวันนั้นข้าเอามาดูต่างหน้าเพราะว่าเองกับแม่ของเองเหมือนกันยังกับคนคนเดียวหรือว่าเองคือสารพีที่มาเกิดใหม่ตอนนี้ปัทมารู้สึกว่าความกลัวในใจของเธอยิ่งลดน้อยลงจนแทบจะไม่มีในความรู้สึกเลยคือพอได้เห็นว่าหลวงนฤบาลเนี่ยรักแม่ของเธอมากขนาดนั้นแล้วก็ดูอยู่ในอารมณ์ที่โศกเศร้าแล้วเมื่อได้ประจันหน้ากับหลวงนฤบาลอย่างใกล้ชิดเธอก็เริ่มหายกลัวหญิงสาวยกมือไหว้แล้วก็อ้อนวอนปล่อยให้เรากลับไปเถอะนะคะคุณหลวงคะปล่อยให้เราไปเถอะค่ะอย่าทรมานเราอีกต่อไปเลยเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเมื่อตอนคุณหลวงเกิดเรื่องกับคุณพ่อดิฉันเองก็ยังไม่เกิดยังไม่มีตัวตนด้วยซ้ำแล้วทำไมคุณหลวงถึงได้อาฆาตจองเวรดิฉันอย่าให้มายุรีกับดิฉันต้องตายเลยนะคะมายุรีเองก็ไม่เกี่ยวเธอเป็นคนมาจากที่อื่นเธอไม่รู้เรื่องอะไรอย่าทำอะไรเราเลยนะคะและดิฉันจะสวดมนต์ภาวนาขอให้วิญญาณของคุณหลวงไปสู่สุคติแต่หลวงนฤบาลบอกว่าข้าไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ข้าสาบานเอาไว้อินังมยุรีเป็นคนมาจากที่อื่นไม่รู้เรื่องรู้ราวก็จริงแต่ถ้ามันตายไอ้ปริญญามันก็จะเศร้าโศกเสียใจเพราะมันรักนางผู้หญิงคนนี้มากข้าไม่ต้องการให้มันมีความสุขก็จะต้องฆ่านางคนนี้ข้าจะฆ่ามันแต่ข้าจะไม่ทำมันด้วยมือของข้าเองมันเป็นผู้หญิงเองด้วยข้าจะปล่อยให้มันอดตายถ้าคุณหลวงต้องการจะให้หายแค้นก็ปล่อยให้ดิฉันตายคนเดียวเถอะค่ะอย่าทำมายุรีเลยนะคะปล่อยให้เขากลับไปเถอะค่ะเสียงดวงนฤบาลหัวเราะดังก้องไปทั้งอุโมงค์ด้วยความชอบใจในน้ำใจของปัทมาฟังสิมายุรีนางคนนี้มันใจเด็ดนักข้าบอกแล้วว่ามันเหมือนแม่มันทุกอย่างแม้กระทั่งนิสัยใจคอเห็นไหมมันยอมกล้าที่จะตายคนเดียวข้าบอกแล้วว่ามันเหมือนแม่ทุกอย่างแม้กระทั่งนิสัยใจคอเห็นไหมล่ะมันกล้ายอมตายคนเดียวข้าเห็นใจเองปัทมาเอ้ยถ้าหากว่าข้าไม่ได้สาบานข้าก็คงจะไม่ทำอะไรเองเป็นอันว่าเราสองคนจะต้องตายอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะทำไมคุณหลวงถึงได้สร้างแต่กรรมชั่วที่จะพาตัวเองไปสู่นรกอเวจีทำไมถึงไม่ทำความดีเอาไว้บ้างล่ะคะไม่ว่าคนหรือผีเมื่อเกิดมาชาติหนึ่งอย่างน้อยก็ควรจะทำความดีเอาไว้อย่างใดอย่างหนึ่งจะน้อยหรือมากก็แล้วแต่จะทำได้แต่นี่คุณหลวงไม่ยอมทำอะไรเลยขอวิญญาณของแกจงไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในไฟไม่รู้ดับอย่าได้ผุดอย่าได้เกิดแม้พระจะลงไปโปรดในนรกก็ขออย่าให้ถึงแกจะต้องอยู่ในกองไฟนรกตลอดชั่วกับชั่วกันคำสาปแช่งของปัทมาที่เริ่มมีอารมณ์โกรธในความโหดเหี้ยมอมหิตของหลวงนฤบาลทำให้หลวงนฤบาลรู้สึกว่าตัวของแกเองเนี่ยคือมีความหวั่นไหวต่อการแช่งชักหักกระดูกของปัทมาซึ่งเรียกว่าแช่งกันแบบไม่เลี้ยงเลยทีเดียว
และที่สำคัญเป็นการแช่งของคนที่มีอิทธิพลต่อตัวแกเองคือกับคนอื่นนี่อาจจะแช่งยังไงก็อาจจะไม่มีอิทธิพลแต่บังเอิญที่ว่าปัทมานี่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างสารพีกับตัวแกหลวงนฤบาลมองดูปัทมากับมยุรีด้วยสายตาที่แสดงความวิตกกังวลอยู่อึดใจก่อนที่ร่างจะหายวับไปทางด้านในผลมองดูคนงานขุดดินตรงที่เจ้าดาหน้าตะกุยแล้วก็ควบคุมอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งแสงแดดจ้าปรากฏว่ามีความลึกที่คนงานได้ระดมขุดอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยได้ประมาณ3เมตรเศษแต่ก็ไม่พบอะไรพบแต่ดินเฮ้อในช่างครับลึก3เมตรแล้วนะครับยังไม่มีวี่แววอะไรเลยแต่ว่าไอ้เจ้าหมานั่นก็ยังพยายามตะกุยนำหน้าอยู่ตลอดเวลาดูเหมือนมันจะให้เราเจาะเข้าไปให้เป็นอุโมงค์จะเอายังไงดีครับจะขุดต่อหรือว่าจะเลิกดีเลิกทำไมกันขุดเข้าไปอีกตามที่เจ้าดาน่ามันตะกุยก็แล้วกันคนงานพวกนี้ให้ไปพักแล้วก็เอาพวกใหม่มาขุดต่อไปคือแบ่งกันเป็นกะในผลก็เอาไงเอากันเดินกลับไปที่คนงานที่กำลังขุดกันอย่างขมักขม้นว่าเอาพวกนี้หยุดได้แล้วไปหาข้าวหาปลากินในครัวปะเจิมก็เตรียมเอาไว้ให้แล้วแล้วพวกใหม่มาทำต่อไปได้คนงานทุกคนต่างก็วางเครื่องมือแล้วก็เดินกลับไปทางมุมของโรงแรมผู้กำกับชิงชัยเดินเข้ามาหาวิสูตรผมว่าคุณไปหาอะไรรองท้องสิก่อนเถอะครับทางนี้ผมจะดูแลเองคุณปริญญาก็ด้วยดูเหมือนว่าจะไม่ได้กินอะไรกันมาทั้งคืนไม่ใช่เหรอครับวิสูตรก็บอกว่าผมก็กำลังจะเรียนท่านผู้กำกับอยู่แล้วเชียวผมอ่ะไม่เป็นไรหรอกครับว่าแต่ผู้กำกับเถอะผมว่าไข่ลวกสัก2ฟองดีไหมครับแล้วก็กาแฟกันคนละถ้วยจากนั้นวิสูตรก็หันไปสั่งเจ้าน้อยที่นั่งสับปะงกอยู่โคนต้นไทรให้ไปเอากาแฟกับไข่ลวกมา 2-3 ที่พอเจ้าน้อยลุกไปผู้กำกับก็บอกว่าผมก็อยากจะแน่ใจว่าคุณปัทมากับคุณมยุรีคงจะอยู่ใต้ดินนี่แหละครับแล้วก็น่าจะเป็นอุโมงค์เหมือนอย่างที่เคยเล่าให้ฟังดูเจ้าดาน่าเนี่ยสิครับมันไม่ยอมห่างไปจากหลุมที่เราขุดเลยแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดตะกุยดินซะด้วยผมว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างอยู่ตรงนั้นอาจจะเป็นซากศพของหลวงเนรุบาลที่เรากำลังตามหาอยู่ก็ได้ปริญญาก็บอกว่าผมสังเกตกิริยาท่าทางเจ้าดาน่ามาตั้งแต่แรกเริ่มต้นขุดแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชักจะเลื่อมใสมันเหมือนกันมันทำอย่างที่ท่านผู้กำกับว่าจริงๆผมถึงไม่ให้เลิกขุดเราจะขุดต่อไปครับจนกว่าจะได้พบอะไรสักอย่างปริญญาพูดอย่างที่คือเริ่มรู้สึกมั่นใจเปลี่ยนความคิดและจากแต่แรกที่คิดว่าขุดไปก็เสียแรงเปล่าปริญญาหันมาทางวิสูตรแล้วก็ถามความเห็นเพราะว่าคนที่ขุดเนี่ยเป็นคนงานของวิสูตรวิสูตรก็บอกว่าอยากให้ขุดต่อไปเหมือนกันแต่มันก็ดินตันๆทั้งนั้นแหละครับมันไม่มีหลุมโพรงที่จะไปทางไหนได้เลยสงสัยว่าหลวงนฤบาลจะพาสองคนนั่นดันแผ่นดินลงไปได้ยังไงเพราะว่าปัทมากับมยุรีไม่ได้เป็นผีแล้วไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์เหมือนกับหลวงนฤบาลแต่อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นผีชนิดร้ายแรงที่มีฤทธิ์เดชมากผมเองก็ไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้แต่ตั้งแต่นี้ต่อไปผมก็คงจะต้องเชื่อละคนงานที่พักผ่อนอยู่อีกประมาณ20คนต่างก็เดินกันเข้ามาเป็นกลุ่มเพื่อที่จะรับช่วงต่อขุดดินแทนพวกที่ขุดอยู่เดิมซึ่งออกไปกินข้าวขุดต่อเข้าไปได้แหละแล้วก็คอยดูว่าเจ้าดาน่ามาตะกุยตรงไหนก็ให้ขุดตรงนั้นวิสูตรร้องสั่งคนงานทุกคนต่างก็พากันลงมือขุด
ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ9นาฬิกาเศษแสงแดดเริ่มแรงขึ้นทุกขณะแต่เคราะห์ดีว่าที่ตรงนั้นอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็คือใต้ต้นไทรที่มีร่มเงาแผ่กิ่งก้านสาขาทำให้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ค่อยคลายลงผมคิดว่าถ้าเราได้พบอะไรสักอย่างภายใต้พื้นดินตรงนั้นก็จะได้พบในแรงงานพวกหลังนี่แหละครับเพราะว่าพวกแรกเนี่ยขุดได้3เมตรถ้าพวกนี้ขุดอีก3เมตรก็เป็น6เมตรซึ่งลึกไม่ใช่เล่นเลยทีเดียวผมคิดว่าเราน่าจะได้พบอะไรบางอย่างก็ครั้งนี้แหละครับปริญญาก็พูดเสริมวิสูตรว่าความจริงมันก็ไม่ลึกตรงลงไปทีเดียวนะแต่มันซอกซอนไปมาตามที่เจ้าด่าหน้ามันคุยผมว่ามันก็น่าแปลกถ้าหากไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นทำไมเจ้าด่าหน้ามันถึงตะกุยอย่างไม่ยอมถอยแบบนั้นที่อื่นอีกถมเถทำไมมันไม่ไปผมก็ว่าอย่างนั้นล่ะครับมันจะต้องมีแน่นอนปัญหาอยู่ที่เวลาเท่านั้นประชื่นกับอาจารย์หมอผีนะคะเดินเข้ามาอย่างเรียบเร่งแล้วก็ถามข่าวคราวความคืบหน้าพบแล้วหรือคะคุณปริญญาเขาบอกว่าหมามันคุ้ยยังหรอกครับคุณป้าเพราะฉะนั้นผมถึงได้ให้คนงานเชื่อว่าตรงที่เราขุดนี่แหละครับที่น่าจะเป็นทางไปสู่อุโมงค์ที่มันพาปัทมากับมยุรีไปขังเอาไว้เอาละค่ะพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนกันละกันนะคะเขาพักขุดกันแล้วเราก็พักฟังแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าตกลงจะเจอจริงไหมแล้วก็จะเจอยังไงนะคะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับโรงแรมผีตอนที่44ตอนก่อนอวสานวงเล็บจริงๆแล้วค่ะ คือดูแล้วถ้าเกิดว่าจะให้อวสานตอนนี้เนี่ยเนื้อหามันจะต้องตัดทอนออกไปเยอะมากเลยเกรงว่าจะเสียอรรถรสนะคะก็ขออนุญาตยืดๆนิดหนึ่งก็แล้วกันจะได้เก็บเนื้อหาให้ได้หมดนะคะสมกับที่หลายคนรอคอยแล้วก็ติดตามฟังกันมา40กว่าตอนกับผลงานของนายตำรวจนักเขียนออัตจินดานะคะเป็นผลงานการจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะหนังสือชุดนี้มี2เล่มก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแล้วก็เป็นฉบับที่จัดพิมพ์ครบรอบชาตกาลก็คือครบรอบ100ปีนะคะของผู้ประพันธ์คืออัตจินดาแล้วก็สำหรับออัฏฐจินดาก็เป็นคือเป็นนักประพันธ์ที่เขียนได้หลายแนวนะสยองขวัญวิทยาศาสตร์ชีวิตบู้อะไรอย่างเงี้ยเขียนได้หมดแต่ว่าที่ฮอตมากๆเนี่ยก็คือนวนิยายแนวสยองขวัญและเรื่องที่ดังที่สุดก็คือเรื่องนี้ล่ะค่ะดังที่สุดเลยของออัฏฐจินดาก็คือโรงแรมผีเมื่อตอนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสารพดุงศิลป์ก็ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็มีการตีพิมพ์รวมเล่มถึง2ครั้งด้วยกันก็เป็นผีที่หลอกแบบเป็นล่ำเป็นสันนะคือไม่ได้หลอกเล่นๆน่ะหลอกแบบเอาจริงแค้นฝังหุ่นก็เป็นผีที่น่ากลัวทีเดียวเพราะว่าเล่นกันแบบถึงเป็นถึงตายแม้กระทั่งคนที่ทำตัวเองตายไปแล้วก็ยังจองเวรจองกรรมกับโคตรเง่าสักราชเขาอีกนะลูกเต้าอะไรก็จัดการหมดเลยก็ค่อนข้างโหดพอสมควรไม่รู้ว่าผู้ประพันธ์เนี่ยได้ต้นเขาหรือว่าได้จินตนาการมาจากไหนอันนี้ก็น่าสนใจแต่ก็แหมน่าเสียดายสัมภาษณ์ไม่ได้ซะแล้วล่ะ เพราะว่าท่านจากไปนานแล้วนะคะ100ปีค่ะครบรอบ100ปีชาตการเมื่อปี2552นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันละ2รอบนะคะสำหรับการออกอากาศแบบสตรีมมิ่งทางเว็บไซต์บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแล้วก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดาวน์โหลดได้ทุกเวลาที่คุณต้องการนะคะนอกเหนือจากเรื่องโรงแรมผีตอนนี้ก็มีเรื่องติโตนะคะซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะสามารถที่จะ
ฟังย้อนหลังได้แบบม้วนเดียวจบนะคะ10ตอนเพราะว่าอ่านไว้ให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มี8เทพอสูรมังกรฟ้าที่ก็ไปโหลดเก็บเอาไว้ฟังย้อนหลังได้ติดต่อกับดิฉันได้นะคะที่ Facebook ส่วนตัวค่ะรัศมีมณีนิน RASAMEMANENIL นะคะแอดเป็นเพื่อนแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์ไปบอกกันด้วยว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะเอาละพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามบรรยากาศการขุดดินของคนงานนะคะขุดกันอย่างมีความหวังขุดกันแบบลุ้นโดยมีเจ้าดาน่าเนี่ยเป็นฝ่ายตะกุยตะกายนำไปก่อนดูสิว่าหลังจากขุดลงไปได้3เมตรแล้วโดยคนงานกะแรกคนงานกะที่2จะขุดเจออะไรอีกหรือไม่คือตอนนี้ยังไม่เจออะไรเลยแต่ก็คาดว่าควรจะได้เจอติดตามได้เลยค่ะตอนที่44ช่วงที่2โรงแรมผีค่ะหมอผีก็บอกว่าแกเองก็เตรียมปลุกเสกไหว้อาคมกับเหล็กขอสำหรับตรึงวิญญาณและกระดูกของหลวงนฤบาลเอาไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกันคือหมอผีนี่ก็เป็นผลัดสองนะคือถ้าเกิดว่าหาศพเจอเมื่อไหร่เนี่ยแกจัดการเรียบร้อยแน่นอนเตรียมพร้อมอุปกรณ์หมดแล้วขอให้พบเถอะครับรับรองว่ามันจะไม่มารบกวนอีกเป็นอันขาดแล้วก็จะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกด้วยหมอผีรับรองผู้กำกับหัวเราะอย่างมั่นใจแล้วก็บอกหมอผีบอกว่าให้เตรียมปลุกเสกเอาไว้ให้ดีเถอะรับรองได้ใช้แน่นอนงานนี้ผู้กำกับชิงชัยก็มั่นใจมากในขณะที่ป้าชื่นถอนใจยาวด้วยความเป็นห่วงหลานสาวกลัวแต่ว่าพอได้ตัวมาก็จะเป็นศพไปแล้วสิคะคืนกับครึ่งวันแล้วนะคะน้ำท่าข้าวปลาอาหารจะเอาที่ไหนกินโธ่มายุรีของป้าไม่น่าจะมารับเคราะห์กับเขาด้วยเลยว่าแล้วคุณป้าก็น้ำตาไหลด้วยความสงสารหลานสาวปริญญาก็ร้องด้วยความไม่พอใจบอกว่าโธ่คุณป้าพูดแบบนี้ผมก็หมดกำลังใจนะสิครับผมอุตส่าห์หามาตลอดคืนพอได้หมามาก็ให้คนงานขุดจนลึก3เมตร4เมตรแล้วถ้าเจ้าดาน่าไม่ผิดผมเชื่อว่าเราจะพบมยุรีแน่นอนแต่ว่าจะพบเป็นศพหรือว่ายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องแล้วแต่พระเจ้าเบื้องบนแต่ถ้าเจ้าดาน่ามันพลาดผมก็คงจนใจขอโทษเถอะค่ะคุณปริญญาดิฉันไม่ได้มีเจตนาจะหาเรื่องหาความอะไรแต่ที่พูดก็เพราะเป็นห่วงหลานถ้าหากว่ามันต้องตายก็แปลว่าถึงที่ดิฉันก็จะไม่ลงโทษใครเป็นอันขาดมาริสาก็อยากจะลงมาช่วยแต่ก็ยังลุกไม่ขึ้นจะให้ดิฉันช่วยอะไรได้บ้างไหมคะวิสูตรก็ไปหาขอนไม้มาให้คุณป้านั่งก่อนจะสั่งเจ้าน้อยให้ไปหาเก้าอี้มา 3-4 ตัวคืองานนี้ก็ต้องนั่งปักหลักเฝ้ารอเฝ้าลุ้นกันเลยทีเดียวเชียวไม่ต้องหรอกครับคุณป้านั่งอยู่นี่แหละครับนั่งจนกว่าเราจะเจอมยุรีหรือว่าจนกว่าเราจะเลิกขุดกันต่อคือปักหลักกันเลยทีเดียวเวลาก็ผ่านไปพรัดที่2ผ่านไปแล้วพรัดที่3กำลังจะไปพักแล้วพรัดที่4ก็เข้ามาแทนที่แต่การขุดของคนงานอย่างไม่หยุดยั้งก็ไม่เจออะไรสักอย่างเดียวนอกจากจะขุดตามเจ้าดาน่าซึ่งมันยังคงเห่ากันโชคแล้วก็ยังคงตะกุยตะกายไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดหย่อนตอนนี้บริเวณเนินดินใต้ต้นไทรสว่างสวยไปด้วยไฟฟ้าดวงละร้อยแรงเทียนหลายดวงป้าชื่นกับหมอผีก็เปลี่ยนจากการนั่งบนขอนไม้มาเป็นนอนเอกเนกอยู่บนเก้าอี้ผ้าใบซึ่งเจ้าน้อยขนเอาลงมาให้ทุกคนก็มารุมกันอยู่ตรงนี้ล่ะค่ะปริญญาเดินไปเดินมาอยู่รอบหลุมที่ขุดลึกจนมองไม่เห็นตัวคนงานคือตอนนี้มันลึกมากแล้วนะคะมันต้องผลัดสีแล้วอะการขุดคราวนี้เป็นไปได้ทั้งสองทางคืออาจจะพบ
แล้วก็อาจจะไม่พบกี่ทุ่มแล้ววิสูตรปริญญาเดินกลับมาหาวิสูตรซึ่งนั่งพิงต้นไทรแล้วก็สูบบุหรี่อย่างเพลียๆสองยามกว่าแล้วฮ่าเจ้าดาหน้ามันยังคงตะกุยไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆมันคงจะไปไม่ผิดแน่ปริญญาพูดแล้วก็เดินไปที่ปากหลุมเดี๋ยวตีสองก็จะเปลี่ยนคนงานถ้าอีกผลัดนี้ไม่พบก็สว่างอีกวันนึงวิสูตรพูดขาดคำก็เห็นในผลวิ่งขึ้นจากปากหลุมส่งเสียงร้องเรียกจนฟังเกือบไม่ได้สับในช่างครับในช่างคุณปริญญาครับเสียงของในผลแสดงถึงความร้อนรนซึ่งนั่นหมายถึงว่าน่าจะได้เรื่องอะไรที่ตื่นเต้นสักเรื่องหนึ่งวิสูตรทะลึ่งพรวดขึ้นทันทีความเหนื่อยอ่อนเมื่อก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะอันตรธานไปหมดสิ้นฉันอยู่นี่ในผลเจออะไรเข้าครับพบแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าอะไรแน่มันเป็นยังไงเดี๋ยวก่อนฉันหมายความว่าที่พบน่ะพบอะไรบอกเร็วๆสิพบอะไรเร็วหน่อยในผลปริญญาก็ถามเสียงเดียวกับในผลด้วยความร้อนรนในผลสายหน้าก่อนจะบอกว่าก็ยังไม่รู้ว่าอะไรแน่ครับแต่ไม่เป็นแผ่นเหล็กใหญ่จะว่ากำแพงก็ไม่ใช่ประตูก็ไม่เชิงผมก็เลยให้คนงานขุดประดมกันใหญ่เสียงเอะอะของนายผลเรียกให้ผู้กำกับชิงชัยเข้ามาสมทบด้วยอีกคนหนึ่งพบแล้วเหรอนายผลพบแล้วเหรอครับแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรแน่รู้แต่ว่าเป็นแผ่นเหล็กแต่เดี๋ยวก็รู้ครับตอนนี้คนงานกำลังขุดกันอย่างถวายชีวิตผมว่าแล้วเจ้าดาหน้าไม่เคยพลาดจริงสิครับพอใกล้จะถึงแผ่นเหล็กนั่นมันเห่าใหญ่เลยทีเดียวคนเลี้ยงห้ามก็ไม่ยอมหยุดมันทำงานยังกว่าคนนะครับวิสูตรตบไหล่ในผลอย่างขอบอกขอบใจเอาล่ะในผลเราเป็นต่อละทั้งที่เราก็ยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรแต่ก็พอที่จะให้กำลังใจและความหวังกับเราได้บอกคนงานให้ช่วยกันร่วมมือขุดต่อไปนะเขาก็เร่งกันอยู่ครับน่าขอบใจเขาครับคนงานพวกนี้ทำงานกันแบบไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวบางคนมือไม้ถลอกปอกเปิกแต่ก็ไม่มีใครปริปากบ่นสักคำเดียวเอาเถอะในผลถ้าสำเร็จฉันจะเลี้ยงใหญ่ไม่อั้นเลยเอาครับตกลงครับแล้วในผลก็จากไปผู้กำกับชิงชัยก็ประมาณการว่าภายในตีหนึ่งหรือว่าตีสองน่าจะได้พบอะไรสักอย่างเตรียมตัวรับสถานการณ์เอาไว้ให้ดีเถอะคุณป้าชื่นขโยกขเยเข้ามาถามว่าหมายความว่าเราจะได้ตัวสองคนนั่นคืนนี้แล้วหรือคะวิสูตรสั่นศีรษะยังไม่แน่ครับบางทีสิ่งที่เราพบอาจเป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์เลยก็ได้เพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่พอวิสูตรพูดจบในผลก็วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามารายงานอีกได้ความแล้วครับในช่างแผ่นเหล็กที่เราพบเป็นประตูครับประตูเหล็กประตูเหล็กเอ๊ะประตูเหล็กแล้วยังไงถึงได้ลงไปอยู่ใต้ดินปริญญาร้องขึ้นมาด้วยความประหลาดใจแต่ว่ามันใหญ่จนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นบานประตูผู้กำกับชิงชัยยืนนิ่งอยู่สักครู่ก็ออกความเห็นว่าอาจจะเป็นประตูที่เป็นทางเข้าอุโมงค์ที่มันพาคุณปัทมาไปก็ได้ซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงอุโมงค์ที่ว่านี้ก็อยู่ใต้ถุนโรงแรมนี่เองอาจจะจริงครับทิศทางที่เราขุดลงไปดูเหมือนว่ามันจะใกล้ตัวโรงแรมเข้าไปทุกทีในผลบอกคนงานให้ช่วยกันระเบิดประตูให้ได้นะเดี๋ยวฉันจะลงไปดูผมว่าเราทั้งหมดลงไปดูด้วยกันนี่แหละครับจะได้ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็วขึ้นผมคิดว่าถ้ามันเป็นประตูเหล็กอย่างว่าก็คงจะเก่าเป็น10ปีทีเดียวเพราะฉะนั้นสนิมเคราะห์คงจะเปิดยากมากครับปริญญารีบบอกผู้กำกับชิงชัยในขณะที่วิสูตรก็หันมาสั่งป้าชื่นว่าให้ป้าชื่นเนี่ยอยู่กับอาจารย์ก็คือหมอผีผมจะลงไปดูก่อนถ้ายังไงแล้วจะให้คนงานมาเรียนคุณป้าทราบ
ยังไม่ทันที่จะรอฟังคำตอบนะคะผู้กำกับปริญญาวิสูตรก็ไต่บันไดลงไปในหลุมนั้นซะแล้วคุณป้าก็ต้องงกๆเงินๆกลับมานั่งเก้าอี้ผ้าใบรอดูเหตุการณ์ต่อไปในระหว่างที่เดินบุกลุยไปบนมูลดินที่คนงานขุดลำเลียงออกมากองเอาไว้จากข้างในวิสูตรก็บอกว่าเขานึกอะไรได้บางอย่างผมนึกอะไรได้หลายอย่างเกี่ยวกับพินัยกรรมของหลวงนิรุบาลคือว่าปู่เพิ่มได้รับมรดกถึง 500,000 หรือว่า 300,000 นี่แหละเพื่อให้เคลื่อนย้ายศพของแกไปเป็นทอดๆและในที่สุดภายในระยะเวลาที่กำหนดให้ตามพินัยกรรมศพของแกจะต้องเข้ามาอยู่ใต้ถุนโรงแรมซึ่งแกได้กะเอาไว้แล้วว่าแกจะยกตึกหลังนี้ให้กับคุณสารพีแม่ของปริญญาเพื่อที่วิญญาณของแกจะได้แก้แค้นง่ายๆจริงผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้เพราะฉะนั้นในพินัยกรรมจึงเว้นเอาไว้ว่าให้เอาไปไว้ที่ไหนซึ่งเป็นความลับระหว่างหลวงนิรุบาลกับปู่เพิ่มเมื่อเราค้นหาศพของแกจึงได้ย้ายมาเรื่อยๆมาจนกระทั่งอยู่วัดสุรศักดิ์ที่ศรีราชานี่แล้วก็อีทอดนี้นี่แหละครับที่ศพของแกก็เข้ามาอยู่ใต้ตึกนี้ตามพินัยกรรมปู่เพิ่มจึงได้รับเงินโดยทนายความเป็นผู้จัดการให้ผู้กำกับชิงชัยได้ฟังก็ถึงกับสายหน้าอีตานี่วางแผนเก่งไม่ใช่เล่นแต่ถึงยังไงก็ยังแพ้เจ้าดาหน้าของเรานั่นไงครับประตูเหล็กโอ้โหแทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีประตูเหล็กใหญ่โตเท่านี้อยู่ใต้ดินจริงของผู้กำกับชิงชัยนะคะประตูเหล็กที่ขุดพบนี้ใหญ่โตมากบานหนึ่งกว้างประมาณ5เมตร2บาน10เมตรเป็นประตูเก่าแก่ที่สนิมจับหนาเตอะวิสูตรเห็นแล้วก็สายหน้าเหล็กบ้าบออะไรกันวะหนาเกือบ10หุ่นสงสัยว่าช่างสมัยนั้นเอาเหล็กมาทำได้ยังไงแล้วเอาอะไรยกมันตอนนั้นเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังไม่ดีเหมือนเดี๋ยวนี้ก็เงินตัวเดียวเท่านั้นแหละที่เอาประตูนี้มาฝังไว้ใต้ดินลึกตั้ง 5-6 เมตรได้แต่ปัญหามีว่าทำยังไงเราถึงจะเปิดเข้าไปได้ล่ะปริญญาขอความเห็นผู้กำกับก็เลยหันมาทางวิสูตรว่าก็ต้องในช่างสิครับคงไม่เกินความสามารถไม่ใช่หรือครับวิสูตรมองแล้วก็สายหน้าอย่างวิตกผมว่าก็คงต้องดูก่อนว่ามันจะเปิดไปได้ยังไงประตูนี้มีเหล็กเป็นกรอนหรือว่าเป็นดานอยู่ข้างในเราจะต้องเอาดานนี้ออกไม่งั้นก็ไม่มีทางที่จะเปิดได้หมายความว่าเราจะต้องเจาะประตูนี้เข้าไปเพื่อจะถอดดานที่คุณว่าอย่างนั้นน่ะหรอถูกต้องเราจะต้องเจาะให้ตรงกับกรอนหรือดานอันนี้เมื่อถอดดานได้แล้วก็เอาสลิงมาผูกแล้วเดินเครื่องยนต์ก็เห็นจะเปิดได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าจะต้องเสียเวลาหน่อยแล้วมีเครื่องเจาะเหล็กหรือเปล่าครับถ้าไม่มีผมจะไปขอยืมเขาที่ตลาดมีครับของเรามีพร้อมในผลก็รับรองว่าเครื่องเจาะไฟฟ้าใช้ได้สบายมากงั้นไปเอามาเดี๋ยวนี้เลยในผลจับมาไว้นะเราจะต้องเปิดประตูนี้ก่อนสว่างเราไม่มีเวลามากนักสำหรับการช่วยผู้หญิงสองคนที่ไม่มีทั้งน้ำทั้งอาหารมา1วันกับ1คืนเต็มๆความรวดเร็วเท่านั้นที่เราจะช่วยชีวิตสองคนนั้นเอาไว้ได้ในผลยิ้มแล้วก็พงกศีรษะรับอย่างแข็งขันรับรองครับในช่างอย่างช้าก็ตีสามเราจะผ่านประตูยักษ์นั่นเข้าไปได้อย่างสง่าผ่าเผยแน่นอนคำพูดของในผลทำเอาปริญญากับวิสูตรยิ้มออกมาได้เป็นการยิ้มครั้งแรกนับตั้งแต่ทั้งหมดเริ่มลงมือขุดพื้นดินแห่งนี้ในส่วนของปัทมาและมยุรีที่ไม่ได้กินไม่ได้ดื่มอะไรเลยมา1วัน1คืนเต็มๆตอนนี้สองสาวกำลังหิวโหยแล้วก็อ่อนเพลียหมดเรี่ยวหมดแรงลงไปทุกขณะและสิ่งที่กำลังรออยู่ก็คือผู้ที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือถ้าไม่มีใครเข้ามาช่วยความตายก็คงจะเป็นอาคันตุกะที่เข้ามาเยือนทั้งคู่แทนแต่ดูแล้วปัทมากับมยุรีก็คิดว่าประการหลัง
ดูท่าทีจะแน่กว่าคือนึกไม่ออกว่าจะมีคนเข้ามาช่วยได้อย่างไรปัทมานอนฟุบหน้าอยู่บนพื้นซีเมนต์ห่างจากมยุรีซึ่งนอนเหยียดยาวหมดเรี่ยวแรงอยู่ประมาณวาเศษนอกจากเสียงหายใจรวยรินก็ไม่มีเสียงอะไรอื่นอีกเลยจนกระทั่งเสียงหัวเราะของหลวงนฤบาลที่ระเบิดขึ้นท่ามกลางความเงียบซึ่งก็เรียกความตกใจจากคนทั้งสองได้ไม่น้อยปัทมาพยายามที่จะพยุงตัวเองลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเสียงหัวเราะของหลวงนฤบาลครั้งนี้เป็นเสียงหัวเราะกร้าวกร้าวที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นมันกำลังจะพยายามเข้ามาที่นี่ให้ได้แต่ว่ายังอีกนานยังอีกนานนักกว่ามันที่จะยกขโยงเข้ามาได้เอ็งก็จะขาดใจตายซะก่อนแล้วเอ็งด้วยนางมยุรีเอ็งก็ต้องตายอย่าหวังเลยว่าพวกมันจะฉลาดไปกว่าข้าถึงมันจะเข้ามาได้แต่ก็ออกไปไม่ได้มันจะต้องอดตายกันอยู่ที่นี่ทั้งโคตรของมันปัทมายกมือไหว้ไปทางซี่เสียงนั้นดังออกมาพร้อมกับอ้อนวอนขอความเห็นใจขอความกรุณาคุณหลวงเจ้าขาปล่อยมยุรีไปเถอะนะคะเขาไม่มีความผิดให้ดิฉันอยู่คนเดียวตายคนเดียวก็พออย่าต้องให้มยุรีรับเคราะห์กับเราด้วยเลยค่ะทำไมจะไม่เกี่ยวข้องมันไม่รู้เรื่องแต่มันเป็นคู่รักกับลูกชายของไอ้ปั้นไอ้ปั้นพ่อของเองทำให้ข้าแค้นไม่รู้จักหายถ้าอีนางคนนี้ตายไปไอ้ปริญญามันก็จะต้องเสียใจข้าต้องการเท่านั้นข้าฆ่ามันไม่ได้ข้าก็ต้องการให้มันเสียใจหมดความสุขข้าต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ดิฉันเป็นน้องเขาดิฉันตายเขาก็ต้องเสียใจพออยู่แล้วนะคะปล่อยมยุรีไปเถอะเขากำลังจะตายอยู่แล้วกำลังจะตายอยู่แล้วปัทมาก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งกล้าหาญมากแต่การขอร้องครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามต่อตอนหน้าตอนอวสานนะคะรวมไปถึงที่ว่าความพยายามของปริญญาวิสูตรผู้กำกับชิงชัยจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ